ไวฟีเวอร์นะครับเรื่องนี้ก็ได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับที่จริงนะครับจะบอกเลยว่าตอนนี้นะครับโรคนี้นะครับ1ไม่ติดคนนะครับอันที่2ก็คืออันตรายต่อสุกรนะครับอันที่3คือไม่มีวัคซีนป้องกันในสุกรนะครับอันที่4ก็คือว่ายังไม่ได้เข้ามาในเมืองไทยเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับโดยเฉพาะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับแล้วก็อาจารย์ทั้งภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้ดำเนินการนะครับต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่จีนประกาศวันที่3สิงหาคม2561นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางกรมปศุสัตว์เนี่ยก็ได้ประกาศห้ามนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราประกาศไป2ครั้งแล้วครั้งละ90วันแล้วก็จะต่อเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์เนี่ยไม่มีความเสี่ยงนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของการเตรียมการในเรื่องของการตรวจสินค้านะครับที่จะลักลอบเข้ามานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการทำหนังสือถึงฝ่ายทหารนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะชายแดนเนี่ยว่าขอให้เข้มงวดในเรื่องของการนำเรื่องของสินค้าด้านปศุสัตว์เข้ามาในประเทศเรานะครับต่อไปก็คือในเรื่องของด่านนะครับผมได้ให้ด่านเนี่ยกักกันสัตว์นะครับทุกด่านเนี่ยนะครับเข้มงวดนะครับในเรื่องของการดำเนินการซึ่งปรากฏว่าได้ผลนะครับด่านระหว่างประเทศนะครับซึ่งเราอยู่ที่สนามบินเนี่ยนะครับก็เราก็สามารถจะเก็บนะครับตัวอย่างคือเอาว่าจากนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยที่นำอาหารมารับประทานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเราไปตรวจนะครับที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์เนี่ยปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยเราตรวจเจอถึง9ตัวอย่างที่มีสารพันธุกรรมนะครับซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงมากนะครับล่าสุดนี้เราเจอที่ด่านนะครับที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับแล้วก็สนามบินภูเก็ตเพราะฉะนั้นตรงทุกอย่างเสี่ยงหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มีการเข้มงวดนะครับโดยใช้สุนัขบีเกิลเนี่ยนะครับเพิ่มจำนวนสุนัขบีเกิลนะครับเพื่อที่จะตรวจตานะครับสัมภาระของผู้โดยสารนะครับให้มีความถี่มากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบเนี่ยก็ได้ทำเดิมการมาตลอดโดยเฉพาะการยกระดับการเลี้ยงนี่ให้เป็นระดับที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเช่นระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP นะครับหรือว่า GFM นะครับGood Farm Management นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกรมปศุสัตว์ก็ได้ร่วมดำเนินการอยู่เพื่อที่จะให้ป้องกันโรคนี้ให้สูงสุดนะครับช่วงนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงตรุษจีนนะครับเป็นช่วงตรุษจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่เข้ามาเยอะแล้วก็อาจจะนำอาหารเข้ามานะครับเพราะนั้นก็ขอประกาศนะครับว่าตรงนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยมีอาหารที่อร่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องนำอาหารอะไรเข้ามาเลยนะครับจากประเทศของคุณนะครับจะนำมาเนี่ยเพราะว่ามันจะเสี่ยงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรื่องนี้นะครับเนื่องจากเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราก็ทำเป็นวาระแห่งชาตินะครับโดยการที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อยกระดับขึ้นมานะครับในการดำเนินการให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเสนอนะครับเพื่อที่จะเข้าครม.ในเร็วๆนี้ครับการแชร์ข้อความนะครับที่เป็นไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จเนี่ยนะครับโดยเฉพาะข้อความที่แชร์กันในเรื่องของหมูไก่เป็นเอชนะครับไม่ควรจะไปรับประทานนะครับแล้วก็ควรจะไปรับประทานอาหารชนิดอื่นเนี่ยอันนี้ขอยืนยันว่าเป็นข้อความที่เป็นเท็จนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราดำเนินการนะครับโดยการที่ต่อไปนี้นะครับการที่มีแชร์ข้อความเหล่านี้เนี่ยแชร์กันมาตั้งแต่ปี2551แล้วนะครับแล้วก็แชร์กันมาทุก 5-6 เดือนนะครับซึ่งอันตรงนี้เนี่ยเป็นบ่อนทำลายเศรษฐกิจนะครับด้านปศุสัตว์ของประเทศเป็นอย่างมากนะครับรวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยและความเชื่อมั่นด้วยเพราะฉะนั้นใครที่แชร์ข้อความอย่างนี้นะครับกรมปศุสัตว์เนี่ย
ก็จะดำเนินการเอาผิดนะครับตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องไม่จริงแล้วก็ทำให้คนผู้อื่นเสียหายได้นะครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยนะครับก็มีทางผู้ประกอบการนะครับที่เขาเสียหายเนี่ยเขาได้ไปฟ้องร้องแล้วนะครับซึ่งศาลก็ได้ตัดสินจำคุกนะครับแล้วก็มีการปรับแล้วก็มีการลงข้อความขอโทษในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะย้ำนะครับว่าข้อความตรงนี้นะครับเป็นข้อความที่เป็นเท็จเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปพบนะครับว่าใครแชร์ข้อความเหล่านี้กรุณาส่งนะครับแคปหน้าจอมานะครับส่งมาที่แอปพลิเคชันนะครับ DLD 4.0 นะครับ DLD 4.0 ซึ่งกรมบริษัทเนี่ยก็จะรับนะครับดำเนินการเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีนะครับต่อไปเพราะว่าไอ้ตรงนี้เรายอมไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแชร์กันมาเป็น10ปีแล้วคุณก็ไม่หยุดสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วแล้วก็แชร์ไปโดยแบบความสนุกสนานนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับ